เจ้าสาวใจสลายเจอฉากช็อกเจ้าบ่าวแอบกินนมแม่ในห้องน้ำก่อนเข้าพิธีรักร้าววิวาแทบล่มเจ้าสาวใจสลายเจอฉากช็อกเจ้าบ่าวแอบกินนมแม่ในห้องน้ำก่อนเข้าพิธีการจัดงานแต่งงานเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของหญิงสาวนักวางแผนงานแต่งงานไม่เพียงแต่ช่วยให้เจ้าสาวแต่งตัวได้อย่างสวยงามเท่านั้นแต่ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขและโรแมนติกอีกด้วยทว่าจอร์เจียมิเชลนักวางแผนงานแต่งงานแบ่งปันในพอดคาสต์ The Unfiltered Bride ที่เพื่อนช่างเสริมสวยของเธอพาเจ้าสาวไปแต่งหน้าก่อนจะพบเหตุการณ์ไม่คาดฝันกลายเป็นฝันร้ายแห่งการสมรสของผู้หญิงคนหนึ่งจอร์เจียบอกกับเบธพิธีกรร่วมว่าช่างแต่งหน้ากำลังพาเจ้าสาวเดินเข้าไปในห้องน้ำก่อนเริ่มพิธีและสิ่งที่เธอเห็นก็เพียงพอที่จะยุติงานแต่งงานในตอนแรกเบธคิดว่าหมายถึงเจ้าบ่าวนอกใจเธอตอนเข้าห้องน้ำหรือเสพยาแต่จอร์เจียอธิบายว่าการค้นพบของเธอนั้นเลวร้ายกว่านั้นมากต่อมาจอร์เจียกล่าวว่าเจ้าบ่าวกำลังดื่มนมจากเต้าแม่ของเขางานนี้สร้างความช็อกให้ห้องส่งและเบธก็ตกตะลึงเบธที่ประหลาดใจตอบว่าขอโทษอะไรนะทำไมแม่ของเขายังมีน้ำนมในวัยนี้ซึ่งจอร์เจียให้เหตุผลว่าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาแอบทำแบบนี้มานานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่จุดนั้นฉันไม่คิดว่าเจ้าสาวจะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดอะไรขึ้นแม้เจ้าสาวจะตกใจอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอยังคงเดินหน้าจัดงานแต่งงานหลังจากนั้นไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยในโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนอ้าปากค้างไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่พวกเขาได้ยินนี่แหละลูกชายแม่ตัวจริงฉันคิดว่าเจ้าบ่าวอาจเสียชีวิตกระทันหันในห้องน้ำแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันเกินจริงกว่าที่คิดถ้าฉันเป็นเจ้าสาวฉันจะยกเลิกงานแต่งแน่นอนยกระดับลูกชายของแม่ไปสู่อีกระดับหนึ่งจุลภาพถ้าฉันเป็นเจ้าสาวจะหนีอย่างรวดเร็วขอบคุณที่มาจากติ๊กต็อกโอลีฟเครียดหนักโดนแฟนคลับนางงามไล่ให้ไปเอ็กอายเจ้าตัวน้อมรับผิดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมโอลีฟเครียดหนักโดนแฟนคลับนางงามไล่ให้ไปเอ็กอายเจ้าตัวน้อมรับผิดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมโดนดราม่าถล่มหนักมาหลังจากที่โอลีฟอรัญญาอภัยโสหรือโอลีฟโตเกียวโนบราได้เป็นหนึ่งในกรรมการเวลาทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์แล้วพูดวิจารณ์เรื่องรูปร่างของผู้ประกวดท่านหนึ่งล่าสุดได้เจอตัวโอลีฟผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวโดยโอลีฟมีสีหน้าเครียดพร้อมชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าโอลีฟผิดเองเพราะว่าเราใช้คำพูดที่ไม่ถูกเลยด้วยความที่เราไม่เคยเป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยได้รับบทบาทที่ไม่ได้เป็นตัวเองเราก็กดดันเหมือนกันต้องไปดูว่าการที่เป็นกรรมการต้องทำอย่างไรดูทั้งเวทีต่างประเทศและเวทีดังๆเลยอินทำให้เราใช้วิธีการพูดที่ไม่ถูกต้องออกไปอย่างนั้นทางเวทีเขาก็บอกมาว่าเราเป็นกรรมการแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองนะเพียงแต่เราใช้คำพูดไม่ถูกต้องซึ่งเป็นความผิดของเราเองได้คุยกับตัวน้องหรือยังคุยค่ะมีการนัดกินข้าวกันแล้วก็บอกขอโทษไม่ได้ตั้งใจแต่ที่โดนคือทางแฟนคลับของยูมิเขาโทรมาหาเราตั้งแต่มีข่าวเขาก็โทรมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วมาว่าเราในโซเชียลแต่ก็เข้าใจได้เอฟซีเขาด้วยส่วนตัวรู้จักยูมิอยู่แล้วตอนแรกที่เรากลัวว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันจะเป็นอีกแบบด้วย
เวทีการประกวดมิสเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมหนูใช้คำพูดผิดเองแต่ต้องการให้มันสมส่วนอันนี้เราใช้คำพูดไม่ดีเองอันนี้หนูผิดคิดไหมว่าดราม่าจะแรงขนาดนี้ไม่คิดเลยเมื่อก่อนที่หนูเคยโดนดราม่าแต่ไม่เป็นขนาดนี้คือไปกินข้าวล่าสุดคนก็มองเราเหมือนว่าเราไม่ดีทุกวันนี้การชีวิตของหนูเครียดไปเลยปกติไปกินข้าวคนจะยิ้มทักทายเราแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนเคยเจอแบบเดินมาว่าไหมมีแบบมองเราแล้วเบ็ดปากใส่เราตอนที่มีคนโทรมาเขาบอกให้เราไปตายซะว่าอยู่มีได้ยังไงการที่เราได้มาเป็นกรรมการในเวทีนี้คิดว่าเขาเลือกเราเพราะอะไรเขามองว่าอยากให้เราเปลี่ยนบทบาทของตัวเราเองไปด้วยเพราะเขามองว่าเราพูดไม่ชัดเขาก็อยากให้เราปรับพอเรารับมาก็รู้สึกเครียดและพยายามที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีค่ะเห็นดราม่าที่เขาบอกว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นกรรมการเพราะเราไม่มีประการในเรื่องนี้ต้องขอบคุณแม่น็อตที่เห็นอะไรในตัวหนูค่ะดราม่าครั้งนี้ส่งผลอะไรกับชีวิตของเราตอนนี้บ้างส่งผลทุกอย่างมันเป็นความผิดของหนูเองที่หนูใช้คำพูดไม่ดีเลยที่เขามองว่าทำให้ต้องใช้คำพูดเปรียบเทียบว่าต้องผอมต้องแบบนั้นแบบนี้แต่ในความเข้าใจของเราจริงๆแล้วเวทีไม่ได้ต้องการว่าต้องผอมให้มันสมส่วนแต่หนูใช้คำพูดผิดเองถือว่าครั้งนี้เราจอดดราม่าหนักที่สุดในชีวิตไหมใช่ค่ะมีคนโทรบอกให้หนูไปตายโศกมีร้องไห้ไหมกับเรื่องนี้ไหมมีตลอดเลยหนูเสียใจหนูผิดเองแล้วจริงแล้วหนูก็ขอโทษยูมิไปแล้วซึ่งยูมิก็น้อยใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ต้องพูดแรงแบบนี้จากเรื่องนี้มันกระทบกับจิตใจเราเวลาไปทำงานทุกคนก็คาดหวังให้เราไปสนุกหนูพยายามแล้วแต่มันไม่ได้ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าพูดพี่ที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าให้เลิกอ่านคอมเมนต์ก่อนแต่เราก็ยังอยากที่จะเข้าไปดูหลังจากนี้จะระวังคำพูดมากขึ้นไหมระวังมากขึ้นหนูขอโทษค่ะหนูจะเปลี่ยนจะใช้คำพูดให้มันดีขึ้นหนูผิดที่หนูใช้คำพูดนั้นไปมันเหมือนเป็นการบูลลี่เพราะว่าหนูก็โดนมาเหมือนกันเรื่องหุ่นเคยโดนด่าว่าดำไม่ดีอย่างนั่นอย่างนี่หูกลางเขาด่าว่าหน้าลิงหนูก็ทำหูให้หายกลางเหมือนก็อยากแนะนำให้ในสิ่งที่มันทำได้แล้วเรารู้สึกว่าเราโดนมาแบบนี้พอเราบอกเขาจะทำได้เหมือนที่เราทำเราคิดแค่มุมนั้น